รู้ไหมคะประเทศไทยมีกิกะแฟคทอรี่หรือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่รู้อ่ะสิอ่ะเดี๋ยวสรุปให้ฟังค่ะถ้าพูดถึงกิกะแฟคทอรี่หรือว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่หลายคนคงนึกถึงอีลอนมัสก์เจ้าพ่อยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ขนส่งอวกาศที่เขามีกิกะแฟคทอรี่เป็นของตัวเองถึง4แห่งกระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะถ้านึกไม่ออกว่ากิกะแฟคทอรี่มันใหญ่ขนาดไหนของเขาเนี่ยมันใหญ่ขนาด 500,000 ตารางเมตรหรือเทียบเท่าขนาดสนามฟุตบอลมาตรฐาน100สนามกลางต่อนั้นนั่นแหละค่ะโหใหญ่มากๆเลยนะแต่ล่าสุดประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าเรามีกิกะแฟคทอรี่เป็นของตัวเองแล้วด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA และบริษัทอมิตาเทคโนโลยีอิงไต้หวันร่วมกันสร้างซึ่งเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานครบวงจรที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 80,000 ตารางเมตรอยู่ในระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะซึ่งโรงงานนี้นะคะถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกที่มีกำลังการผลิตสูงถึง1กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีและเตรียมขยายเป็น50กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีในอนาคตรองรับการผลิตในเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่อย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะโดยคุณสมพศ อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EA ก็กล่าวนะคะว่าโรงงานนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตยานยนต์ EV เป็นการนำพลังงานหมุนเวียนที่มีเสถียรภาพเนี่ยกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดค่ะและข้อดีของแบตจากบริษัทอมิตาประเทศไทยจำกัดนะคะก็คือว่ามันรองรับการชาร์จแบบอัลตร้าฟาสต์ชาร์จก็คือการชาร์จเร็วซึ่งเป็นหนึ่งในอุปสรรคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันเนื่องใช้เวลาในการชาร์จค่อนข้างนานอย่างน้อยๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแต่แบตของอมิตาค่ะใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเต็มที่สำคัญนะคะแบตเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าไม่มีส่วนประกอบของสารอันตรายอย่างเช่นกรดหรือว่าตะกั่วใช้เทคนิคพิเศษในการผลิตทำให้คัดแยกขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบได้ง่ายซึ่งมันจะในขั้นตอนของการรีไซเคิลก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วถามว่าแล้วทำไมไทยต้องมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าเองล่ะคะก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะราคารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่อย่างในบ้านเราก็รู้กันดีเนาะซึ่งส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นในเรื่องของต้นทุนการผลิตซึ่งสิ่งที่แพงที่สุดในรถยนต์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ลูกนึงเนี่ย 700,000 กว่าบาทนะถ้าเราสามารถผลิตเองได้ต้นทุนในส่วนนี้ก็จะถูกลงหมดปัญหาเรื่องของค่าขนส่งก็ทำให้รถยนต์ EV มีราคาที่ถูกลงและจูงใจผู้บริโภคให้หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองค่ะรวมทั้งดึงดูดนักลงทุนให้มาสร้างฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและส่งเสริมการผลักดันประเทศไทยให้เป็นแหล่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมการกักเก็บไฟฟ้าระดับภูมิภาคได้ด้วยค่ะสุดท้ายนะคะอยากบอกว่าทาง EA เนี่ยเขาคิดทุกอย่างและสรรสร้างมาอย่างครบวงจรจริงๆเพื่อที่จะลดต้นทุนลดขยะและลดการพึ่งพาจากภายนอกค่ะยกตัวอย่างเช่นสร้างแต่หอกลั่นสารบางอย่างที่ใช้ในกระบวนการผลิตเซลล์แบตเพื่อให้มันบริสุทธิ์มากจนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทำให้เกิดของเสียน้อยลงรวมไปถึงสร้างโรงงานรีไซเคิลก็ทำให้เกิดปัญหาขยะหรือว่าเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมน้อยลงนั่นเองค่ะเพื่อเสริมศักยภาพ New S-Curve หรือว่าอุตสาหกรรมใหม่เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์กักเก็บพลังงานแบบครบวงจรระดับต้นๆของอาเซียนและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการลดมลพิษและก็ภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะ